ับกระโปรงกระโปรงก็เกรงใจพี่ก็ไม่มีเขายืนอยู่ข้างหน้าอ่ะจงเขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้10ข้อค่ะคุณครูไม่อ่านนะขอเซฟเสียงนิดนึงนั่งให้เรียบร้อยลูกคนที่สองผู้หญิงนั่งให้เรียบร้อยค่ะเกรงใจพี่เขาบ้างเขียนคำคำที่ครูให้เป็นคำอ่านให้เขียนเป็นคำนะคะโดยไม่ต้องลอกโจทย์เดี๋ยวเพลงจะเปิดให้ฟังเอาเปิดให้ฟังตอนนี้เลยดีนะดีอ๋อเรียกร้องกันเยอะมากอ่ะพอเปิดเพลงนี้หลายเที่ยวแล้วมีเพื่อนคุณครูฝากความคิดถึงมาถึงคุณครูเลยสมัยเรียนด้วยกันบอกว่าบอกคุณครูวิไลพรว่าแอบดูคุณหน่อยทุกวันเลยจากคุณครูโรงเรียนบ้านวังโบสถ์นะอยู่ที่หัวหินนี่เองนะคะแอบดูคุณหน่อยทุกวันนะคุณหน่อยก็มีเพื่อนนะข้อ1ถึงข้อ5ที่ครูให้เป็นเสียงอ่านหรือว่าคำอ่านให้หนูเขียนเป็นคำลองฝึกอ่านเองนะให้ฟังเพลงไปด้วยเบาๆนัชพรเสร็จแล้วใช่ป่ะคะง่ายมากจะไปยืนเคียงข้าง
แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าง่ายใช่ไหมใช่ค่ะไปเลยฝึกอ่านเองมีความสุขก็เปิดเพลงนี่คิดออกอย่าลืมเสาร์อาทิตย์ทำไมด้วยคะอ่านหนังสือใช่งดเที่ยวงดไปเที่ยวห้างงดไปดูหนังงดเล่นเกมงดเล่นคุยเฟซบุ๊กงดทุกอย่างก่อนเลยนะคะตัวแค่นี้คุยนะต้องเอาเรื่องอะไรก่อนคุยได้เหมือนกันนะนี่ครูแนะนำให้ถ้าคุยเฟซบุ๊กนะคุยอะไรไหมแนะนำให้เธอที่คำถามนี้เธอตอบว่าไงดีไหมดีไหมลูกดีคุยมีแบบมีประโยชน์มีสาระเช่นทันใดถามโกศลข้อนี้ถามโกมลถามข้อนี้เธอจะตอบว่าไงเห็นไหมดีไหมลักษิตาดีอ่ะดีดีกว่าคุยไร้สาระใช่ไหมใช่เลยได้เป็นนั่นถามได้ทุกวิชาเลขมันตั้งโจทย์ขึ้นมาเอาข้อนี้ทำไงคูณหรือหารบวกลบคูณหารใช่ไหมได้คำตอบเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะมาเลยค่ะเฉลยเลยเฉลยเลยขีดเส้นใต้หรือยังรู้คุณครูรู้หรอกที่ให้เฉลยไวๆอ่ะตัวเองอยากเล่นเกมก็บอกเถอะครูหน่อยนี่เกลียดจริงๆเลยรู้ไปหมดนะรู้ใจนักเรียนอ่ะเฉลยเอาขีดเส้นใต้หรือยังขีดแล้วค่ะนี่ดูท่าทันสิตาดินี่นี่แหวนะนะอ้าวขีดเส้นใต้ก่อนอ้าวให้ตรวจเองให้ซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะพร้อมหนุ่มหนุ่มสองคนพร้อมหรือยังคะพร้อมนะทันไทยพร้อมยังครับเพชรนครวิทวัฒน์พร้อมใครไม่ผิดเลย 1-5 เยี่ยมมากโอ้โหยกมือแข่งกันเลยเยี่ยมเอาเดี๋ยวงี้เดี๋ยวให้เล่นเกมเดี๋ยวให้เล่นเกมเลยโอ้โหแล้วเวลาสอบต้องทำให้ได้เยอะๆนะลูกนะต้องอ่านอย่างน้อยกี่เที่ยวคะ2เที่ยวแล้วอย่าไปแอบดูเพื่อนนะลูกเวลาทำข้อสอบไปแอบดูเพื่อนโอ้เพื่อนเขาตอบข้อกอไก่
ตอบตามเพื่อนระวังนะเออระวังผิดได้นะมันจงเชื่อมั่นในความคิดตัวเองนะคะอ้าวต่อไปค่ะใครเต็มไม่มีอ่าใครได้ครึ่งหนึ่งคือห้าครึ่งหนึ่งคือห้าไงอ่าใครได้เก้ามีสองคนนะเก่งมากเลยนะคะอ่าทุกคนปิดสมุดหันหน้ามาอ่าปิดสมุดปิดสมุดก่อนเยอะเลยค่ะปิดสมุดก่อนค่ะเร็วเอ้าหันหน้ามองตรงมาฝึกอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้พร้อมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นเกมแต่ถ้าไม่ตั้งใจอดตกลงไหมตกลงตกลงดีมากเลยนั่งตัวตรงตัวมาหัวใจต้องมาด้วยและพร้อมที่จะเรียนแล้วก็ตั้งใจอ่านด้วยนะคะตั้งใจด้วยลูกรู้สึกจะกลัวนะเวลาส่งไมค์ให้เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกลูกอ่ะพร้อมยังอ่ะถ้าพร้อมถ้าพร้อมต้องนั่งตัวตรงเปลี่ยนเสียงบ้างสิเดี๋ยวเขาบอกมีแต่เสียงพรณภามีแต่เสียงลักษิตาเสียงคนอื่นบ้างเขาเบื่อเสียงคุณหน่อยแย่แล้วแหละนะบ้านแม่ละหันไม่เบื่อนะโหคุณครูโทรศัพท์มาให้คุยด้วยจะคุยด้วยพูดไม่ออกนะครับพอได้คุยได้ยินเสียงครูหน่อยพูดไม่ออกไอ้ที่เตรียมไว้ลืมหมดเลยเพราะได้ยินเสียงครูหน่อยนะอ่ะนั่งตัวตรงเดี๋ยวใครตั้งใจมากนะคนนั้นได้เล่นก่อนเพื่อนเลยสรรพคุณคำที่หนึ่งสรรพคุณไทยคำที่สองสรรพคุณคำที่สองสรรพคุณคำที่หนึ่งสรรพคุณไทยหลอกไม่ได้เนอะที่สองคุณธรรมคำที่หนึ่งปริศนาคำที่หนึ่งปริศนาโอ้พอบอกว่าให้อ่านเสียงดังในเล่นเกมเสียงดังฟังชัดเจนเลยทุกคนเลยนะคะห้ามหลับนะถ้าหลับเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมที่หนึ่งผิวพรรณคำที่สองธนุถนอมกษัตริย์ธรรมมหาอุเทศคำที่สองมหาอุเทศคำที่หนึ่งกษัตริย์ธรรมคำที่หนึ่งมากเลยเพราะอยากได้เล่นเกมเนาะ อ่ะอะไรนะแน่นขนาดคำที่หนึ่งอ่อนนุ่มคำที่สองวิตามิน
2ละล้อคำที่1วิตามินจะสารฟ้าทะลายโจรรู้จักไหมเนี่ยรู้จักมันแก้อะไรเดียฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันแก้อะไรแก้อะไรคะแก้โรคหวัดนะใช่ป่ะคะเจ็บคอโอ้โหนาติตาบอกขมมากเลยขมกว่าบอระเพ็ดอีกนะฟ้าทะลายโจรเนี่ยถ้าเอาต้นมันต้นใช่ไหมต้นมันสดๆมาต้มเฮ้ยสกาวรัดดูทางเงินสกาวรัดทำหน้าแหมอยากให้พี่โค้ดให้ขึ้นจอเลยสกาวรัดทำหน้าทำหน้าโอ้โหก็บอกขมผมจริงๆแต่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากเลยวิธีแก้ขมก็คือวิธีแก้ขมนะใส่น้ำผึ้งไม่ใช่ใส่น้ำตาลต้มเสร็จแล้วก็ใส่น้ำผึ้งวิธีที่จะดื่มนะเอาน้ำผึ้งใส่ลงไป1ช้อนลูกรับรองหายที่ไอก็หายนะคะแต่มันขมมากบอกได้คำเดียวว่าขมมากค่ะขมมากเลยอ่ะคะขมมากเลยอ่ะตอนนี้ถอยกลับคุณครูถอยกลับนะไม่เรียงนะคลิกสไลด์ไหนต้องอ่านได้นะลูกนะเอาละอีกหนึ่งเที่ยวอีกหนึ่งเที่ยวคุณธรรมอุ๊ยโทษทีใบสารแหน่นะคะลูกไม่รู้จักเห็นไหมแล้วย่าหนวดแมวรู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักมีไหมใครบ้านใครมีย่าหนวดแมวเนี่ยมีไหมเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะลูกมีไหมบ้านใครมีบ้างมีไหมคะลูกสี่ทับหนึ่งกับสี่ทับหนึ่งกับสี่ทับสองถ้าอยู่ปลายทางนะดูอยู่ถ้ามีก็นำให้เพื่อนดูในวันจันทร์ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงต้นสารแหน่รู้จักไหมไม่รู้จักเดี๋ยวฮะไม่รู้จักเดี๋ยวนำมาให้รู้จักรู้จักไหมคะแต่นักเรียนบางทีนักเรียนทานเนี่ยนักเรียนไม่รู้จักนะอย่างวันซืนนี้ที่โรงเรียนแกงส้มน่ะเขาเรียกว่าประกาศอะไรประกาศอะไรคะประกาศขาวตอนนี้กิโลเท่าไหร่นักเรียนทราบไหม100ค่ะเห็นไหมแพงไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทานให้ทำไมทานให้หมดทิ้งกว้างไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยไม่คิดกิโลละบาทเดียวนะลูกนะต้อง101นะคะอ่ะต่อนะเดี๋ยวให้เล่นเกมครูลืมไปมันเหลืออีกหนึ่งสไลด์ตาตามที่ตามองไม่เห็นตาคุณครูมองไม่เห็นลูก
โอ้โหเก่งมากคำที่หนึ่งสารคามีคำที่สองมังสวิรัติรู้สึกจะเบื่อแล้วเบื่ออ่าอ่านะเอาเบรกเบรกให้เบรกนะคะขอตัวแทนกลุ่มทางนี้ไม่ต้องแย่งกันนะลูกเบรกนะพี่ขอเบรกให้น้องนิดนึงตรงนี้กลุ่มทางเนี้ย